ามสถานการณ์โควิด-19 นะคะประจำวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้นะคะทางด้านของศบค.เองก็มีการรายงานตัวเลขนะคะผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8,444 รายก็คือช่องสีแดงด้านขวามือนะคะถัดมาค่ะผู้ป่วยหายป่วยวันนี้นะคะอยู่ที่ 7,829 รายแล้วก็ติดเชื้อเข้าข่าย ATK ตรวจพบวันนี้ 3,098 รายแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตวันนี้ด้วยจำนวน12รายด้วยกันค่ะนี่คือยอดของวันนี้นะครับก็ยังมกราคมใช่30มกราคมยังทรงๆ 8,000 กว่าพุ่งแบบไม่นั่นเท่าไหร่มากคือมันจะเป็น 6,000 7,000 แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ไม่ได้แบบก้าวกระโดดนะสังเกตว่ายังเป็นเวฟที่ขาลงอยู่เพราะฉะนั้นการที่สบค.มาแถลงนี่คือแม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยติดกันง่ายขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากเพราะดูจากตัวช่องที่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษาตัวเนี่ยมันไม่ได้แบบพุ่งพรวดนะมันเป็นยอดที่แบบกำลังลงอยู่เพราะฉะนั้นต้องทุกคนต้องแบบต้องสตรองอะนะใช่ติดง่ายแต่ว่าอาการไม่ได้รุนแรงใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้เรื่องของความรุนแรงของโควิด-19 นะครับทางหมอยงเองนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับก็ได้โพสต์ใน Facebook นะฮะพูดถึงว่าความรุนแรงของเจ้าโควิด-19 เนี่ยมันจะลดลงอีกนะถือเป็นข่าวดีถ้าอ่านแล้วเราชื่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนานาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่มเสี่ยง608นี่คือแนวทางว่าทำอย่างไรที่จะต้องกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปฉีดกันให้มากที่สุดเพื่อพร้อมรับกับการเปิดประเทศแบบเต็มตัวไม่ได้ว่า 70-30 แบบทุกวันนี้อยู่นะครับใจความสำคัญที่คุณหมอยงเนี่ยได้โพสต์ผ่านทาง Facebook เอาไว้เรื่องของโควิด-19 ความรุนแรงของโรคโดยค่าเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยนะครับเลยบอกว่าโรคโควิด-19 ในปีแรกที่เริ่มระบาดจากจีนอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ3รายในผู้ป่วย100รายแล้วต่อมาพอเกิดการระบาดในยุโรปอัตราการเสียชีวิตก็ไม่ได้น้อยกว่านี้เช่นเดียวกันการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริการะยะแรกอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงระยะแรกยังไม่มีวัคซีนป้องกันลดอัตราการเสียชีวิตจึงทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง607 608นี่แหละแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตเริ่มลดลงหลังจากมีอะไรวัคซีนเข้ามาให้ครับค่ะดังนั้นก็ตามในทางตะวันตกเองยังมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีอัตราสูงกว่าประเทศไทยเป็นเท่าตัวนะสังเกตได้จากอะไรนี่คือสิ่งที่หมอยงได้โพสต์เอาไว้แล้วเปรียบเทียบว่าประเทศไทยการระบาดของเจ้าโควิดกับประเทศยุโรปในกลุ่มตะวันตกเป็นอย่างไรนะครับสำหรับประเทศไทยคุณหมอยงเขียนเอาไว้อย่างนี้ฮะว่าปีแรกการดูแลค่อนข้างดีมากมีผู้เสียชีวิตในอัตราที่ต่ำสำหรับไทยนะแล้วเริ่มมาสูงขึ้นตั้งแต่มีการระบาดของสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าทำให้ค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1% หรือ1ใน100รายของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแต่ก็ยังน้อยกว่าทางประเทศตะวันตกและสหรัฐมากพอมีการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนจะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่รายงานก็มีอัตราลดลงอย่างมากครับโดยเฉพาะในประเทศทางตะวันตกยุโรปอเมริกาทำให้อัตราการเสียชีวิตทั่วโลกโดยมีค่าเฉลี่ยใน7วันที่ผ่านมาประมาณ 2.6 รายในผู้ป่วย 1,000 รายเมื่อเทียบกับของไทยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 2.3 รายในผู้ป่วย 1,000 รายโดยมากก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและไม่ได้ไปรับวัคซีนภาพรวมนี้จึงเห็นว่าความรุนแรงของโรคลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อ2ปีก่อนเชื่อว่าความรุนแรงของโรคนี้จะลดลงไปอีกครับหลังจากมีการติดเชื้อไปแล้วจำนวนมากเพราะอะไรจะเกิดภูมิต้านทานโดยธรรมชาติร่วมกับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนและการปรับตัวของไอ้เจ้าไวรัสที่ทำให้ความรุนแรงมันลดน้อยลงนี่นะจริงๆหมอยงเองก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะให้คนที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยต้องเน้นเป็นกลุ่มเสี่ยง608ก่อนนะคะเน้นฉีดกระตุ้นภูมิต้านทานนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนที่ฉีด608ก็อาจจะยังไม่ได้เยอะพอสมควรนะคะรวมถึงสตรีมีครรภ์นะคะแล้วก็กลุ่มอายุนะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องไปฉีดเป็นอันดับแรกนะ